มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตแซวนี่แหละความเป็นไทยคอฟอโผล่ใน MV ลาลิสาติดเป็นเพลงมาแรงนะคะ #1ไปในชั่วพริบตาค่ะสำหรับลาลิสาเพลงของลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะซึ่งตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่20กว่าล้านพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์แฟนๆทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศต่างเข้ามาชมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนอกจากทางด้านฉากด้านหลังที่เป็นปราสาทหินแล้วก็ชุดสบายเฉียงสวมชฎาแสดงถึงความเป็นบ้านเกิดแล้วนั้นล่าสุดนะคะชาวเน็ตต่างพูดถึงอีกฉากหนึ่งที่ต่างบอกว่านี่แหละแสดงถึงความเป็นประเทศไทยที่สุดกับฉากที่มีหน่วยควบคุมฝูงชนหรือว่าคอฟอที่เรามักจะคุ้นตากันดีจากสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นที่บอกว่าความเป็นไทยอยู่นี้จ้าไม่ใช่ชดาแต่เป็นคอฟอที่คุ้นเคยส่วนชุดนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคอฟอปราบม็อบทุกๆคนที่เข้าฉากแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยใน MB คอฟอจากแยกดินแดงคอฟอดังไกลถึงเกาหลีเลยนะเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ